ส่วนช่วยที่มาขยายกริยาหลักที่อยู่ข้างหน้าอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันได้หลายคำทั้งที่เป็นความหมายของ tense หรือ perfect แล้วก็ progressive หรืออาจจะใช้อีกรูปหนึ่งคือถ้าไม่ใช้ tense เราก็เปลี่ยนมาใช้ modal นะครับแล้วก็ perfect แล้วก็ progressive ลำดับของการเขียนประโยคจะต้องเรียงกันตามนี้เท่านั้นสลับที่กันไม่ได้นะครับตัวอย่างอย่างในประโยค she has been doing homework นะครับ has บอกความเป็น present tense แล้ว has ตามด้วย verb ช่องที่3นั่นคือความเป็น perfect บอก present perfect แล้ว verb ช่องที่3 be ที่เป็น been ตามด้วย verb ที่เติม ing นั่นแสดงให้เห็นความหมายทีละชิ้นส่วนที่ประกอบกันเข้านะครับว่าตอนนี้หล่อนได้ทำไปแล้วแล้วทำอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือทำไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จในปัจจุบันนะครับหรืออาจจะใช้ may ซึ่งเป็น moral have ซึ่งเป็น perfect ตามด้วย verb ช่วงที่3แล้ว be ตามด้วย verb เติม ing เราลองมาดูความหมายที่ชัดเจนโดยใช้ tree diagram นะครับใน tree diagram จะเห็นว่า she has been doing her homework has มีรูปของ present อยู่ has perfect ตามด้วย verb ช่องที่3 progressive be verb ช่องที่3 been ตามด้วย verb ที่เติม ing ตามลำดับเรียงกันตามลำดับเราจะเปลี่ยนสลับที่ของโครงสร้างนี้ไม่ได้นะครับเราสามารถที่จะใช้โครงสร้างนี้ร่วมกันแล้วก็บอกความหมายที่ชัดเจน has เป็นรูปของ present tense has ตามด้วย verb ช่องที่3 action สมบูรณ์ verb to be ตามด้วย verb ที่เติม ing แสดงว่าเหตุการณ์หรือ action ทำอยู่อย่างต่อเนื่องเราจะได้ความหมายที่ชัดเจนจากรูปของกริยาในประโยคนี้นะครับอีกประโยคหนึ่ง she may have been doingพอเปลี่ยนจาก tense มาเป็น modal may ปั๊บความหมายก็เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เรื่องของการเป็นเรื่องของความคาดคะเนความน่าจะเป็นว่าอาจจะอะไร perfect have แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3อาจจะทำเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จไปแล้วแต่ตามด้วย verb ที่เติม ing นั่นก็คืออาจจะทำเสร็จไประยะหนึ่งนะครับใช้เวลาเสร็จไปแล้วกี่ชั่วโมงสี่กี่นาทีอะไรก็แล้วแต่นับไปแล้ว perfect แต่ยังไม่เสร็จก็ยังทำต่ออยู่ก็ใช้ be ตามด้วย verb ที่เติม ing นะครับโครงสร้างจะบอกความหมายของแต่ละชิ้นส่วนที่สร้างกริยาวลีขึ้นมานะครับใน verb group